ต่อกันที่บุรีรัมย์ค่ะพาไปดูหน่อยมิจฉาชีพมาในรูปแบบมิตรในรูปแบบพลเมืองดีอีกแล้วนะคะรอบนี้คุณยายนั่งรอรถอยู่ดีๆจอดรถทำทีทำท่าถามทางก่อนเป็นคนต่างถิ่นรถเนี่ยทะเบียนกรุงเทพมาบุรีรัมย์โอ๊ยไม่รู้ทางเลยเอ้ายายจะไปไหนเดี๋ยวหนูไปส่งสุดท้ายพอคุณยายขึ้นรถไปค่ะมีการจี้ชิงทองคุณยายด้วยนะคะเอาปืนมาขู่คุณยายแถมยังเอาคุณยายเนี่ยไปปล่อยทิ้งไว้กลางป่าอีกด้วยยายร้องไห้เลยบอกโหยายหมดตัวแล้วแบบนี้ตำรวจสภ.นางรองค่ะไปช่วยคุณยายนะคะคุณยายเกียรติสวัสดีอายุ72ปีค่ะถูกทิ้งไว้ที่บริเวณข้างสระน้ำสาธารณะที่พื้นที่บ้านหนองเสม็ดตอนที่ไปช่วยเนี่ยตกใจนะแต่เนี่ยในคลิปเนี่ยในภาพตอนนี้คือคุณยายมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณยายก็บอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนั้นเนี่ยมีหญิงสาว2คนหน้าตาดีด้วยนะนะคะมาจอดรถมารับคุณยายขึ้นรถก่อนจะมีการชิงเอาทองรูปพรรณหนักกว่า6บาทของคุณยายพร้อมเงินสดไปอ้าวคุณยายพกทองไปไหนมากมายคุณยายบอกว่าวันนั้นเนี่ยตั้งใจหอบเอาทองค่ะไปขายในเมืองเพราะหลานๆที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยโทรมาบอกคุณยายว่าไม่มีเงินจะกินข้าวขอเงินหน่อยได้ไหมตอนแรกยายก็เดินเท้านะคะไปรอรถอยู่ที่ศาลาข้างทางค่ะตรงถนนสายบุรีรัมย์นางรองก็จะนั่งรถสาธารณะไปตามปกติแต่ก็มีผู้หญิงเนี่ย2คนขี่รถฮอนด้าสีบรอนเทาขับรถฮอนด้ามานะคะเป็นรถเก๋ง5ประตูหมายเลขทะเบียน5กไก่กไก่7234กรุงเทพมาจอดเทียบคุณยายถามทางแบบไม่รู้ทางจะไปนั่นไปนี่คุณยายก็บอกทางไปตามปกติเขาก็ชวนคุยเลยค่ะคุณยายจะไปไหนอ้าวเดี๋ยวหนูไปส่งเอาไหมคุณยายก็มองดูแล้วหน้าตาดีเป็นผู้หญิง2คนก็น่าจะไม่มีอะไรก็ตัดสินใจขึ้นรถไปกับเขาค่ะแต่ว่ายายตั้งใจจะไปขายทองจริงใช่ไหมขายให้หลานหลานอยู่กรุงเทพไม่มีเงินโทรมายายก็หมดเงินยายไม่มีเงินให้หลานมันบ้านไม่มีเงินซื้อกับข้าวแล้วก็ยายก็หมดเนื้อหมดตัวเนาะคือจะขายทองไปให้ให้หลานส่งให้หลานนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณยายร้องไห้เลยนะคะบอกว่าตั้งใจจะเอาทองไปขายเอาเงินให้หลานไปซื้อข้าวกินหลานๆที่กรุงเทพเนี่ยลำบากมากทีนี้พอมาถามถึงพฤติกรรมหรือเหตุการณ์บนรถคุณยายเล่าแบบนี้บอกว่ายายก็ระวังตัวอยู่นะไม่ได้บอกว่าจะไปที่ไหนจุดไหนไม่ได้บอกว่าจะเข้าเมืองไปทำอะไรไม่ได้พูดเรื่องทองเลยด้วยซ้ำไปเพราะคุณยายเห็นว่าเป็นคนแปลกหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองที่คุณยายใส่นะคะสวมอยู่ที่คอมีทอง5บาทแล้วก็เหรียญในหลวงกรอบทองอีกประมาณ1บาทคุณยายบอกปิดมิดชิดเลยเอาเสื้อเนี่ยปิดตรงช่วงคอค่ะคิดว่าโจรหรือว่า2คนนั้นเนี่ยไม่น่าจะมองเห็นนะคุณยายคิดแบบนั้นทีนี้ทั้งสองคนก็เริ่มถามค่ะว่าระหว่างทางว่าคุณยายไปไหนคุณยายก็เลยแกล้งบอกว่าจะไปซื้อผ้าไหมมาทออุ๊ยคุณยายทอผ้าเหรอคะนั้นเดี๋ยวหนูช่วยหนูจะซื้อคุณยาย10ผืนคิดเป็นเงิน 3,000 บาทจะจ่ายเงินให้ยายก่อนด้วยนะโอ้โหใจดีสุดๆเลยคุณยายจริงๆรู้สึกแปลกๆนะคะคุณยายไม่ได้รับเงินบอกว่าจะมาจ่ายทำไมผ้ายังไม่ได้ทอเลยหนูลูกนะคะพอถึงจุดหมายก็แยกย้ายกันไปคุณยายเนี่ยลงรถมาผู้หญิง2คนบอกว่าบายบายคุณยายเดี๋ยวหนูจะไปกราบอนุสาวรีย์รัชกาลที่1ข้างหน้าแล้วก็ขับรถออกไปเลยจังหวะนั้นแหละค่ะคุณยายก็เดินไปทำธุระคือการเอาทองไปขายในร้านทองได้เงินมา 14,100 บาทคุณยายเก็บเงินใส่กระเป๋าอย่างดีค่ะแล้วพอคุณยายออกมาจากร้านทองหญิงสาวคู่นั้นน่ะกลับมาอีกค่ะคุณผู้ชมมาปาดมาจอดถามคุณยายอีกบอกว่าอ้าวคุณยายเสร็จแล้วหรอจะไปไหนคะคุณยายบอกจะกลับบ้านบ้านอยู่แถวๆตำบลบ้านบัวพอดีเลยค่ะหนูจะไปดูที่ดินตรงนั้นพอดีเตรียมจะซื้อที่แถวๆบ้านบัวงั้นเดี๋ยวหนูไปส่งยายก็ขึ้นรถมากับเขาอีกรอบนึงอะค่ะแต่พอจังหวะขึ้นรถนะคะมีการขับออกนอกเส้นทางหลังจากนั้นหนึ่งในนั้นเข้ามานั่งคู่คุณยายประกบเลยค่ะล็อกแขนมัดมือคุณยายเอาไว้บังคับเอาทรัพย์สินไปคุณยายดิ้นรนต่อสู้นะคะแต่มองไปน่ะเห็นแล้วว่าเขามีปืนปืนจริงปืนปลอมไม่รู้แหละแต่เห็นลักษณะปืนอยู่บนรถแล้วยังขู่ว่าจะยิงคุณยายอีกด้วยคุณยายก็ได้แต่ยกมือไหว้ขอชีวิตค่ะหันไปเห็นดำปืนอีนี่มันก็อยู่กบยายจะอิดยิงเลยโอ้อย่ายิงยายเลยอย่ายิงยายเลยได้ของยายไปเยอะแล้ว6บาทสลึงแล้วแล้วไอ้เงินที่
ได้ที่ขายทองวงหนึ่งก็มือตียายขอชีวิตจะมันจะเอาแหวนวงนี้ด้วยทีนี้ยายน่ะกรรมนี้ยายก็ภาวนาถึงพ่อถึงแม่แหละไอ้นี่ขอพ่อบาลูกให้วันเกิดยายลูกให้วันเกิดยายยายขอมันก็จะยิ่งอย่างเดียวนี่แหละก็ยายขอร้องยายก็ยกมือไหว้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือคุณยายก็เลยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าตอนที่ส่งคุณยายไว้ที่ตลาด อ่ะแล้วบอกว่าจะไปไหว้อนุสาวรีย์แล้วก็จะไปตามทางเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกซุ่มดูคุณยายอยู่ว่าคุณยายจะไปไหนนะคะแล้วก็พอคุณยายขายทองเสร็จธุระเสร็จเนี่ยเห็นเดินออกมาจากร้านทอง คือมันเล็งคุณยายเอาไว้แล้วนั่นแหละนะคะเล็งคุณยายเอาไว้แล้วสรุปทรัพย์สินที่ได้ไปมีสร้อยคอทองคำ5บาทนะคะมีแหวน1สลึงอีก1วงเงินสดที่คุณยายไปขายทองอีก 14,000 โทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องรวมๆกว่า 200,000 เลยค่ะคุณยายร้องไห้ยกมือท่วมหัวเลยบอกตำรวจช่วยเร่งติดตามตัวคนร้ายผู้หญิง2คนนี้มาดำเนินคดีนะคะอยากได้ทองกลับคืนมาคุณยายก็ยังเป็นห่วงหลานไปอีกว่าป่านนี้หลานหิวแย่แล้วหลานที่กรุงเทพอ่ะที่โทรศัพท์มาขอเงินคุณยายนะคะตอนนี้ยายบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวแล้วเห็นไหมคุณตามาด้วยแล้วปกติยายบอกเวลาเข้าเมืองอ่ะอย่างน้อยต้องบอกตาวันนั้นเป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้บอกเดินออกมาคนเดียวด้วยใจที่เป็นห่วงหลานนะคะร้อนใจว่าหลานที่กรุงเทพจะอดอยากก็เลยรีบมาร้อนใจจะรีบมาขายทองอะค่ะสุดท้ายมาเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถ้าสองสาวดูข่าวอยู่นะคะตำรวจเขาตามคุณเจอแน่รีบมามอบตัวนะคะเอาทองมาคืนคุณยายเธอเอามาของมาคืนคุณยายด้วยนะคะ